นขับรถออกมาจากร้านกาแฟได้ไม่ถึง5นาทีเขาก็กดโทรหาพี่นาตาลีสัญญาณดังเพียง2ครั้งฝ่ายนั้นก็รับสายเธอพูดมาด้วยเสียงหวานใสเอ้าสันตอนนี้ถึงไหนแล้วพี่มาถึงร้านแล้วนะคะผมมีธุระด่วนที่ร้านนะครับพี่นาตาลีต้องรีบกลับตอนนี้เลยครับอ๋อเหรอไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเอาไว้นัดกันใหม่ก็ได้แต่พี่อยากย้ำกับสนนะคะว่าพี่อยากซื้อแฟรนไชส์ของสนจริงๆพี่ว่ามันขายได้โดยเฉพาะไส้อั่วของสนมันอร่อยมากที่จริงสนก็คุยเรื่องนี้กับต้นแล้วล่ะต้นจึงบอกให้เขาลองมาคุยดูก่อนหากข้อเสนอดีค่อยพิจารณาขายมี2สาขาก็น่าจะช่วยให้ผลิตของขายได้มากขึ้นงานทางนี้จะได้ไม่หนักเกินไปแม้ว่าจะแย่งยอดขายกันบ้างแต่ก็ได้ค่าแฟรนไชส์มาทดแทนผมก็อยากจะคุยกับพี่เรื่องนี้อะครับเพราะผมก็เคยคิดเรื่องขยายสาขาอยู่ถ้าผมจะนัดพี่มาหาผมที่ร้านครั้งต่อไปเนี่ยพี่นาตาลีสะดวกไหมครับไปที่ร้านสนได้เหรอช่วงเนี้ยพี่มีนัดถ่ายกรุงเทพทุกวันเลยถ้าพี่ไปกำแพงแสนเนี่ยพี่กลัวจะกลับมาไม่ทันนัดน่ะสนพอจะสะดวกมาหาพี่ภายใน 2-3 วันนี้ไหมพี่อยากคุยเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดเพราะพี่ไม่ชอบให้อะไรคาราคาซังแต่สนไม่ต้องห่วงนะพี่มั่นใจว่าสนน่ะต้องพอใจข้อเสนอของพี่แน่ๆเพราะพี่มั่นใจว่าสินค้าของสนยังไงก็ขายได้น่าจะไม่สะดวกแล้วครับพี่อาทิตย์นี้ผมสะดวกวันนี้วันเดียวช่วงนี้อาของผมไม่สบายผมต้องดูแลร้านนะครับเหรองั้นเดี๋ยวพี่ไปหาสนที่ร้านเองแล้วกันถ้าไปพรุ่งนี้สนอยู่ที่ร้านใช่ไหมอยู่ครับพี่งั้นพรุ่งนี้เจอกันขับรถดีๆนะคะพี่เป็นห่วงขอบคุณครับพี่พี่จะไปช่วงบ่ายก่อนนะคะก่อนกลับน่ะพี่อยากเจอโพคาอ๋อครับลูกชายของสนเนี่ยหน้าตาน่ารักเชียวต่อไปต้องหล่อเหมือนพ่อแน่ๆเมื่อก่อนสนไม่คิดอะไรมากนักคงเป็นเพราะห่วงงานช่วงที่อาตุ้ยไม่สบายนี่แหละแต่ตอนนี้เขาเริ่มรู้สึกแล้วว่าพี่นาตาลีกำลังหยอดเขาอยู่หรือว่าพ่อไม่ได้คิดไปเองนั่นเองสนจึงเงียบและไม่โต้ตอบใดๆกับคำชมเมื่อกี้พี่นาตาลีจึงรีบแก้เกอร์ถ้างั้นก็เจอกันพรุ่งนี้นะคะสนครับการสนทนาของสนกับพี่นาตาลีจบลงแค่นั้นเมื่อรู้ว่าอีกฝ่ายไม่น่าจะมีเจตนาแค่อยากซื้อแฟรนไชส์เขาก็รู้ว่าควรระวังตัวมากขึ้นกระนั้นเขาก็มั่นใจเกินร้อยว่าเขาไม่มีทางนอกใจต้นหรอกเขารักใครไม่ได้ไม่งั้นก็คงรักไปนานแล้วปัญหาสำคัญที่สุดในตอนนี้คือเรื่องสุดท้ายที่พ่อพูดกับเขานั่นแหละแค่นึกถึงน้ำตามันก็จะไหลอีกแล้วแม้จะรู้ว่าต้นรักเขากับภูคามากแค่ไหนแต่มันก็สะท้อนใจเมื่อรู้ว่าต้นต้องทิ้งความฝันของตัวเองเพื่อความรักเพราะความรักต้นถึงต้องมาทนทำงานอยู่ในมหาลัยเล็กๆทั้งที่ความจริงไปได้ไกลกว่านั้นเมื่อมาถึงกำแพงแสนสนก็ไม่ได้กลับไปที่บ้านทันทีเขาแวะมาหาพี่รุ่งเรืองที่แถวด้านหลังสนามบินก่อนพี่รุ่งเรืองเป็นรองนายกอบต.กระตีบเคยมาซื้อของที่ร้านสนบ่อยๆจึงรู้จักกันช่วงนี้ใกล้จะมีการเลือกตั้งนายกอบต.แล้วพี่รุ่งเรืองจึงเปรยกับสนว่าอยากจะชวนมาร่วมทีมด้วยแถมยังบอกด้วยว่าพร้อมชูสนเป็นผู้สมัครสนกลับมาถึงบ้านอีกทีก็เกือบ3ทุ่มมาถึงเขาก็ขอตัวมาหาพ่อแอดแม่เยาที่บ้านเดิมของต้น
ผู้สูงวัยทั้งสองคนดูจะแปลกใจไม่น้อยทีเดียวแม้ว่าปกติสนมาที่นี่เป็นประจำแต่ส่วนใหญ่ไม่ได้มาคนเดียวพ่อแอดแม่ยาวกินข้าวหรือยังครับสนถามขณะที่นั่งลงบนโต๊ะม้าหินอ่อนหน้าบ้านของต้นตรงนี้คือที่โปรดที่คนในครอบครัวของต้นมักมานั่งคุยกันยามเย็นเขาเคยพยายามชวนพ่อแอดแม่ยาวไปอยู่บ้านหลังใหม่ด้วยกันแต่ดูเหมือนผู้สูงวัยจะห่วงบ้านสนจึงเลิกชวนในที่สุดแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกทั้งสามบ้านอยู่ติดกันดูแลกันได้อยู่แล้วกินแล้วลูกพ่อแอดมองสนอย่างแปลกใจแต่ก็ยังไม่คิดจะถามตอนนี้แล้วสนแหละแม่ยาวถามด้วยความเป็นห่วงเธอรู้ว่าสนไปธุระมาและเพิ่งกลับมาถึงบ้านกินมาแล้วครับพี่รุ่งเรืองเขาชวนกินข้าวด้วยสนตอบแล้วก็เผลอมองไปบริเวณหลังบ้านชวนให้นึกถึงตอนเด็กๆที่เขากับต้นมักจะเล่นด้วยกันตรงนั้นตกลงสนจะสมัครเหรอพ่อแอดถามเพราะจำได้ว่าสนเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังแต่เห็นเลิกพูดถึงไปพักหนึ่งจึงคิดว่าไม่สนใจแล้วสนหันมาพยักหน้าก็สนใจอยู่ครับพ่อแอดแล้วงานที่ร้านล่ะจะทำยังไงถ้าเกิดว่าได้เป็นจริงๆก็คงต้องจ้างคนมาช่วยทำครับแต่ว่า ก็อย่าเพิ่งไปหวังมากเลยครับมีคนเก่งๆลงสมัครเยอะเลยผมไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าอ่ะ ถ้าผมเก่งเหมือนต้นก็คงได้เป็นอะไรกับเขาไปตั้งนานแล้ว พ่อแอดกับแม่ยาวถึงกับมุ่นคิ้วมองหน้ากันทั้งสองคนช่วยเลี้ยงดูสนมาตั้งแต่เด็กๆไม่เคยได้ยินเจ้าตัวพูดอย่างนี้มาก่อนเลยดูเหมือนว่าสนกำลังน้อยใจอะไรบางอย่างแน่ๆแล้วสนอยากเป็นอะไรล่ะลูกธุรกิจของสนก็ไปได้ดีเลี้ยงดูคนในครอบครัวให้อยู่สุขสบายได้สร้างบ้านใหม่ให้พาไปเที่ยวเมืองนอกซื้อรถใหม่ให้ต้นซื้อรถใหม่ให้พ่อทั้งสองคนถ้าไม่มีสนเนี่ยพวกเราเนี่ยอยู่แบบนี้ไม่ได้หรอกนั่นสิลูกแม่ก็ไม่เห็นว่าสนจะไม่เก่งตรงไหนเลยต้นน่ะเก่งงานด้านสังคมสนเก่งงานด้านธุรกิจไม่ว่าทั้งสองคนเนี่ยก็เก่งกันคนละอย่างนะสนนั่งก้มหน้าเงียบและครุ่นคิดคำพูดของพ่อลอยเข้ามาในหัวอีกแล้วที่เขาต้องมาคุยกับพ่อแอดแม่ยาวครั้งนี้ก็เพราะคำพูดนั้นนั่นแหละผ่านไปพักใหญ่สนก็เงยหน้าขึ้นมามองพ่อแอดแม่ยาวก่อนเผยรอยยิ้มเศร้าๆผมมีเรื่องอยากถามพ่อแอดกับแม่ยาวตรงๆเรื่องหนึ่งครับได้สิลูกพ่อแอดกับแม่ยาวคิดว่าผมทำให้ต้นเสียโอกาสดีๆในชีวิตไปหรือเปล่าครับพ่อแอดกับแม่ยาวทำหน้าตกใจแม่ยาวถึงกับเอามือทาบอกเธอถามสนเสียงสั่นไม่สนคิดอย่างนั้นเหรอลูกสนรู้สึกว่าคอแห้งผากจนต้องเลียริมฝีปากไม่นานก็รู้สึกว่าตัวเองกำลังจะร้องไห้เขาพยายามกลั้นไว้ทว่าเสียงที่พูดออกไปก็เริ่มสั่นเครือต้นเขาเป็นคนเก่งมีความสามารถถ้าเขาได้ไปทำงานในมหาลัยใหญ่ๆหรือไปทำงานเมืองนอกเขาก็น่าจะไปได้ไกลกว่านี้แต่เพราะเขารักผมรักภูคาเขาก็เลยต้องทิ้งความฝันของตัวเอง
ผมรู้สึกแย่นะครับพ่อแอดไม่เอาผมสงสารต้นผมไม่อยากให้เขาเสียสละให้ผมกับผู้ค่ามากขนาดนี้คำพูดสุดท้ายน่าจะสะเทือนใจไม่น้อยสนจึงร้องไห้ออกมาเบาๆในที่สุดพ่อแอดถึงกับต้องลุกมานั่งข้างๆและกอดสนไว้สนกอดพ่อแอดและพูดละล่ำละลักผมจะทำยังไงดีครับพ่อแอดผมสงสารต้นน่ะผมอยากให้เขาไปได้ดีกว่านี้ผมไม่อยากให้เขามาอยู่ในอำเภอเล็กๆที่มันไม่มีอะไรเลยผมเองก็เป็นแค่พ่อค้าคนหนึ่งไม่มียศไม่มีตำแหน่งบางทีผมก็รู้สึกว่าผมไม่คู่ควรกับต้นเลยผมไม่รู้ว่าผมคิดผิดหรือคิดถูกที่ขอให้ต้นกลับมาหาผมถ้าตอนนั้นผมไม่รั้งต้นไว้ต้นอาจจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้ก็ได้ไม่ต้องทิ้งความฝันของตัวเองเหมือนอยู่กับผมยิ่งได้ฟังเรื่องที่สนระบายมาพ่อแอดกับแม่ยาวก็ยิ่งตกใจหนักกว่าเดิมกระนั้นก็ยังไม่ได้พูดอะไรได้แต่ปล่อยให้สนร้องไห้และระบายความในใจออกมาผ่านไปเกือบ20นาทีสนจึงเริ่มสงบสติอารมณ์ได้แม่ยาวมองหน้าสนด้วยความเห็นใจและเข้าใจเพราะทุกคนต่างก็มีมุมอ่อนแอของตัวเองเธอยิ้มน้อยๆแล้วจึงพูดแม่ขอบใจสนมากนะลูกที่พูดเรื่องนี้ตรงๆก่อนที่มันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่โตแม่เข้าใจสนแต่แม่ก็อยากจะบอกสนว่าหนูโขนน่ะมันอยู่กับเราแค่ช่วงเวลานึงแต่สักวันก็ต้องคืนเข้าไปแม่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมมาตั้งหลายปีมีคนนับหน้าถือตาไปไหนใครก็ยกมือไหว้ไปไหนใครก็เรียกครูบาอาจารย์แต่พอเกษียณนี่มันก็หายไปหมดทุกวันนี้พ่อกับแม่ก็เป็นแค่สองตายายแก่อยู่รอช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตมีเงินบำนาญ นิดๆหน่อยๆแต่ที่อยู่สุขสบายวันนี้ได้ก็เพราะสนนะลูกต้นก็เหมือนกันเขาก็มีหัวโขนเหมือนแม่แต่มันคืองานกลับบ้านมาเขาก็เป็นต้นที่พวกเรารู้จักเหมือนเดิมวันหนึ่งต้นก็จะต้องคืนหัวโขนแต่สิ่งที่เหลืออยู่คือสนและภูคาเอาเป็นว่าพวกเราไม่เคยมองสนที่ตำแหน่งแม่เองก็เชื่อว่าต้นน่ะไม่เคยมองสนอย่างนั้นเหมือนกันเรามองคนที่คุณค่าของเขาสนดูแลตัวเองได้ดูแลคนในครอบครัวทั้งหมดได้สนไม่ต้องอายใครเลยพวกเราทุกคนภูมิใจในตัวสนมากรู้ไหมลูกแม่ยาวรู้สึกได้ว่าสีหน้าของสนเริ่มดีขึ้นแต่ก็ยังมีอีกเรื่องที่สนน่าจะยังคาใจอยู่เธอจึงสะกิดสามีให้พูดบ้างพอแอดหันไปสบตาภรรยาสักครู่ก็หันมาทางสนพ่อกับแม่น่ะยังไม่เคยถามต้นหรอกเรื่องที่เขาอยากไปทำงานในมหาลัยใหญ่ๆหรือจะไปทำงานเมืองนอกแต่พ่อก็มั่นใจว่าต้นน่ะเลือกสิ่งที่สำคัญที่สุดกับชีวิตเขาเขาถึงได้เลือกสนกับภูคาชีวิตคนก็อย่างนี้แหละสนเอ้ยได้อย่างก็เสียอย่าง
ต่ต้นเขาก็มีความสุขกับสิ่งที่เขาเลือกเขาไม่เคยมาบ่นให้พ่อกับแม่ฟังเลยว่าเสียโอกาสอะไรไปสนจะคิดมากเลยลูกไม่รู้ว่าคำปลอบใจของพ่อแอดและแม่เยาจะช่วยสนได้มากแค่ไหนเพราะเมื่อเขากลับมาที่บ้านสีหน้าและแววตาของเขาก็ยังไม่ดีขึ้นเท่าไหร่ตอนได้ยินเสียงคนเปิดประตูเข้ามาก็หยุดทำงานเมื่อเห็นว่าเป็นสนก็ลุกจากโต๊ะทำงานและเดินไปหาด้วยแววตาเป็นห่วงเป็นไงบ้างสนไปคุยกับพ่อแม่เรานานเลยอ่ะต้นอยากจะถามต่อว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าแต่เมื่อเห็นสีหน้าของสนก็ต้องยั้งปากไว้ก่อนนายกรอกใบสมัครหรือยังอ่ะต้นต้นหน้าเจือนเขานึกว่าสนจะลืมไปแล้วเสียอีกยังเลยพรุ่งนี้จะหมดเขตแล้วนะต้นเราอยากให้นายสมัครไปก่อนถ้าไม่ได้ก็ค่อยมาว่ากันทีหลังเดี๋ยวคืนนี้เราจะกรอกให้เสร็จเลยแล้วกันเราไม่ได้ผลักใส่ไล่ส่งนายนะต้นแต่มันเป็นความฝันของนายไงโอกาสมาถึงแล้วเราอยากให้นายคว้าไว้ก่อนเราจะคว้าไว้ตามที่นายบอกสนเห็นท่าทางอย่างนั้นก็นึกอยากจะดึงร่างนั้นมากอดปลอบใจทว่าพอเอื้อมมือไปแล้วเขาก็หยุดและปล่อยให้ตกลงข้างตัวถ้าเขายังใจอ่อนอยู่แบบนี้คงไม่เป็นผลดีเพราะฉะนั้นเขาควรจะกัดฟันทำในสิ่งที่ควรทำเรามั่นใจว่าถ้าเขาได้เห็นโปรไฟล์ของนายเห็นประสบการณ์ทำงานของนายเห็นการศึกษาของนายทั้งนั้นน่ะเขาต้องอยากได้นายไปทำงานด้วยแน่นอนนายเก่งอยู่แล้วนายทำได้ต้นถอนหายใจเบาๆอีกครั้งเขาเดินไปที่โต๊ะทำงานและหยิบ MacBook ขึ้นมาหนีบไว้อีกมือก็ถือสายไฟที่พันเอาไว้ลวกๆสีหน้าดูไม่สบอารมณ์เท่าไหร่นักเดี๋ยวคืนนี้เราจะไปนอนที่บ้านเรานะสนพอดีเรามีเรื่องจะคุยกับพ่อแม่แล้วก็จะกรอกใบสมัครให้เสร็จน่าจะดึกนะปกติถ้าต้นโกรธถึงขนาดจะหนีไปนอนที่บ้านสนคงต้องง้อแล้วแต่คราวนี้เขากลับยิ้มน้อยๆและพยักหน้าต้นเบี่ยงตัวหลบและเดินไปที่ประตูเขาเปิดประตูออกไปนอกห้องปิดประตูแล้วก็เดินดุ่มๆออกไปเลยขณะที่อีกฝ่ายไม่มีทีท่าว่าจะตามไปแม้แต่น้อยสนเดินมานั่งที่เตียงอย่างช้าๆเขาเอื้อมมือไปหยิบรูปที่หัวเตียงมาดูมันคือรูปเดิมที่บางแสนนั่นแหละพอแต้วเป็นคนถ่ายให้ต้นกับสนไว้กระต่อกอดคอกันอยู่ริมทะเลมีฉากหลังเพ้นท้องฟ้ายามบ่ายแก่ๆทุกคนชอบรูปนี้มากเพราะมันถ่ายทอดความรักใคร่สนิทสนมของทั้งสองคนได้เป็นอย่างดีจึงเอามาใส่กรอบให้ทั้งคู่เก็บไว้น้ำตาของสนหยดลงไปบนรูปในกรอบมีกระจกกั้นไว้มันจึงไม่เปียกความผูกพันของเขากับต้นมีมากเหลือเกินเขานึกไม่ออกเลยว่าชีวิตจะไปต่อยังไงถ้าวันหนึ่งต้นไม่อยู่ที่นี่แล้วภูคาล่ะลูกชายของเขาติดอาต้นมากเผลอๆจะรักอาต้นยิ่งกว่าพ่อซะอีกเพราะต้นคอยห่วงใยดูแลยิ่งกว่าแม่แท้ๆให้เวลากับภูคามากกว่าเขาที่งานยุ่งถ้าต้นไม่อยู่ภูคาคงจะเหงาและคิดถึงอาต้นมากแน่ๆแต่เพื่ออนาคตที่ดีของต้นคงเลี่ยงไม่ได้หากมันต้องเกิดขึ้นสนไม่ค่อยติดใจเรื่องยศถาบรรดาศักดิ์เท่าไหร่แล้วแต่เรื่องความฝันของต้นเขายังคงคิดหนักเอาเข้าจริง
ขาก็สับสนไปหมดว่าจะเลือกยังไงแต่สิ่งที่เขาเลือกไปแล้วก็คือบอกให้ต้นกรอกใบสมัครไม่รู้ว่าถูกหรือผิดถ้าเกิดว่าต้นได้รับเลือกขึ้นมาเขาก็ไม่รู้ว่าควรจะให้ต้นไปหรือเปล่าหรือว่าเขาจะทำใจได้ไหมเอาเป็นว่ารอให้วันนั้นมาถึงก่อนก็แล้วกันสนหลับตาลงอย่างเจ็บปวดก่อนลืมตาขึ้นมาและพูดเสียงสั่นๆกับตัวเองเราขอโทษนะต้นที่ต้องทำแบบนี้